ผมไม่ได้เจอร้อยเอกรัชตะมาเป็นเวลาประมาณ10ปีครับต้องเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงเบื้องหลังเพราะว่าเอาเบื้องหลังเท่าที่เล่าได้เพราะว่าผมเจอคุณรัชตะครั้งแรกในปี2550ครับสมัยนั้นผมเล่าข่าวอยู่อีกช่องนึงครับใช่ครับแล้วก็เราได้มีโอกาสสนทนาการเมืองกันครับแล้วตอนนั้นมันเป็นจุดเริ่มต้นที่คุณรัชตะเนี่ยกำลังที่จะเริ่มทำพรรคผมพูดได้ไหมพรรคมัชฌิมาธิปไตยครับผมใช่ครับนะโอเคครับนี่มันผ่านมา10กว่าปีแล้ว10กว่าปีครับมันทำไมมันเวลาผ่านไปเร็วมากนะครับผมโอเคโอเคผมกลับไปที่สมัยนั้นก่อนได้ไหมครับจริงๆแล้วท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะไม่ทราบว่าร้อยเอกรัชตะเนี่ยเคยลงสมัครเป็นส.ส.ครับกับไทยรักไทยครับแล้วก็ชนะครับท่านบีพุทธิพงศ์เนี่ยในเขตที่ลงชนกันในกรุงเทพเนี่ยครับนะแล้วตอนนั้นเป็นจุดเริ่มต้นทางการเมืองครับผมใช่ครับโอเคแล้วเสร็จแล้วพอไทยรักไทยนั่นเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยทำมัชฌิมาครับผมใช่ครับแล้วอะไรเกิดขึ้นกับมัชฌิมาคือมันยังไงต่อเล่าให้ผมฟังต่อได้ไหมว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอทำมัชฌิมาแล้วชีวิตเป็นยังไงต่อก่อนที่จะมาถึงสถานการณ์ในปัจจุบันครับตอนนั้นก็ทางพระมัชฌิมาธิปไตยก็ช่วงนั้นมีการยุบพรรคแต่ก่อนยุบพรรคก็ได้รับมอบหมายจากทางพรรคให้ไปดำรงตำแหน่งเลขาที่กระทรวงพาณิชย์ครับเลขาธิการมนตรีฮะก็ดำรงตำแหน่งมาจนถึงตอนยุบพรรคก็ประมาณ 2-3 สมัยฮะในช่วงนั้นมีการเปลี่ยนรัฐบาลนะครับแล้วก็เปลี่ยนรัฐมนตรีกันบ่อยนะครับแล้วพอหลังจากช่วงที่ยุบพรรคมัชฌิมาธิปไตยเสร็จปุ๊บก็ได้รับความไว้วางใจจากทางพรรคนะครับให้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารขององค์การคลังสินค้าครับต่ออีก3ปีกว่ากับ4ปีก็แทบไม่ได้ว่างเลยครับก็ยาวเลยครับ